สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตท็อกทีฟอีกครั้งในสกู๊ปทอมมิเนเตอร์นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะรวมเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับหนังเดอะทอมมิเนเตอร์ภาคแรกปี1984ที่เอามาจะช็อตแล้วก็นำมาคอมพิเลชันรวมกันนะครับก็เพื่อไม่การเสียเวลาเพราะมันเยอะเนาะจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยนะครับกับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเดอะทอมมิเนเตอร์ทะทันทันทะทันในหนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นหนังเรื่องแรกๆของเจมส์คาเมรอนและเป็นหนังทุนต่ำนะครับในบางฉากเนี่ยเขาจึงไม่สามารถขออนุญาตถ่ายทำได้เจมส์คาเมรอนจึงใช้วิธีถ่ายทำแบบกองโจรนั่นคือการลักลอบไปถ่ายทำนะครับพวกเขาต้องรีบถ่ายทำก่อนตำรวจจะมาถึงผลที่ตามมาคือในบางฉากเนี่ยที่จะมีฉากคนทั่วไปอยู่เนี่ยมันเป็นการแอบถ่ายนะครับผู้คนเดินล่อเนี่ยไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าซ้ำพวกเขาไม่รู้ซะว่ากำลังโดนถ่ายทำภาพยนตร์อยู่หรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยที่เจมส์คาเมรอนต้องถ่ายทำหนังตอนดึกๆนะครับเขาต้องปลุกหาอาร์โนด์ชวาร์ซเนเกอร์ตอน3:00เพื่อเขาเนี่ยรีบแต่งตัวและรีบแสดงให้เร็วที่สุดรู้หรือไม่นี่หนังคนเหล็กภาคแรกด้วยความที่หนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยถ่ายทำแบบกองโจรทุนต่ำนะครับคือถ่ายทำแบบไม่อนุญาตจนมีฉากหนึ่งซึ่งเป็นฉากสุดท้ายของหนังแล้วนั่นคือฉากที่ซาร่าคอนเนอร์เนี่ยขับรถจี๊ปออกไปยังถนนตรงหน้านะครับซึ่งเบื้องหลังเนี่ยคนที่ขับรถจี๊ปมันเนี่ยคือผู้นำการซ่าเองนะครับเพราะฉะนั้นคือถ่ายทำกองโจรไงดาราก็ไม่มาเล่นเพราะถ่ายแค่ฉากขับรถเฉยๆและแค่ฉากขับรถสั้นๆเนี่ยตำรวจโผล่ขึ้นมานะครับทางทีมงานเรียกว่าซวยชิบหายแล้วพวกเขาจะแก้ตัวยังไงจนได้ไอเดียขึ้นมานะครับโดยทีมงานคนนึงเนี่ยไปบอกกับตำรวจว่าผมช่วยถ่ายหนังให้ลูกชายเป็นหนังสั้นโรงเรียนซึ่งตำรวจเขาก็เชื่อนะครับแล้วปล่อยไก่ทำเนี่ยเป็นไปได้ดีนะครับเพราะมันก็แค่ฉากขับรถเนาะไม่ได้มีฉากแอคชั่นอะไรนะครับเรียกว่ารอดตัวนะครับในหนังคนเหล็กภาคแรกอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์นั้นทุ่มเทกับบทคนเหล็กอย่างมากนะครับเขาต้องฝึกการใช้ปืนทุกวันเป็นเวลา1เดือนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทนี้โดยช่วง2สัปดาห์แรกของการถ่ายทำเนี่ยเขาต้องปิดตาฝึกการถอดอาวุธฝึกการใส่แมกกาซีนทำให้เขาเนี่ยต้องสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอัตโนมัติราวกับเครื่องจักรจริงๆนะครับจนได้ว่าบางฉากในภาคแรกเนี่ยแกสามารถเปลี่ยนถอดแมกกาซีนรีโหลดได้โดยไม่ต้องมองตัวปืนซึ่งทำให้เขาเนี่ยได้รับคำชมจากนิตยสาร Soldier of Fortune นะครับว่าตัวอาร์โนเนี่ยเป็นหนึ่งดาราที่สามารถใช้ปืนได้อย่างสมจริงเจมส์คาเมรอนนั้นเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการฟอร์ชาโดนะครับก็คือการเกิดอะไรบางอย่างแล้วก็นำมาเปิดเผยหรือว่านำมาเหมือนขยี้ในตอนท้ายในหนังคนเหล็กภาคแรกก็ไม่ต่างกันนะครับในช็อตที่อาร์โนเนี่ยไปฆ่าซาร่าคอนเนอร์คนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแกขับรถมาแล้วก็ไปเหยียบกับตัวรถบรรทุกของเล่นซึ่งก็เหมือนกรรมตามสนองนะครับเพราะตอนท้ายของเรื่องเนี่ยตัวอาร์โนก็โดนรถบรรทุกที่เป็นโมเดลเหมือนกันแบบเดียวกันนะครับชนไปที่หน้าเต็มๆจนขาเดี้ยงไปข้างหนึ่งซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมาจากอาชีพเดิมของเจมส์คาเมรอนที่เคยเป็นคนขับรถบรรทุกมาก่อนในหนังคนเหล็กทั้งสองภาคเนี่ยจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกอีกด้วยนะครับในการรับบท The Terminator ของตัวอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์ในคนเหล็กภาคแรกเนี่ยก็ต้องคิดคาแรคเตอร์ความเป็นเครื่องจักรสังหารมากที่สุดแม้แต่เบื้องหลังนะครับโดยตัวอาร์โนเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงคือไม่พบปะไม่สนทนากับดีดาแฮมิลตันแล้วก็แมคคินบีนที่รับบทซาร่าคอนเนอร์แล้วก็ไคลิสให้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้เนื่องจากในบทเนี่ยเทอร์มิเนเตอร์มันพยายามตามล่าพวกเขาไงอาร์โนต้องพยายามคีปคาแรคเตอร์ไว้นะครับในหนังโคเล็กภาคแรกเนี่ยกำกับโดยเจมส์คาเมรอนใช่ไหมซึ่งหนังภาคแรกเนี่ยเจมส์คาเมรอนก็มีบทบาทอยู่นะแกแอบมาเป็นคาเมโอแต่ไม่ได้มาเป็นหน้าเขามาเป็นเสียงเป็นช็อตที่ตัวซาร่าคอนเนอร์เนี่ยกำลังจะไปออกเดทกับผู้ชายคนนึงและจู่ก็มีเสียงโทรศัพท์ฝากข้อความมาว่าไปเดทไม่ได้ขอโทษด้วยเสียงนั้นคือเสียงของเจมส์คาเมรอนเองและที่ตลกก็คือในชีวิตจริงเนี่ยตัวเจมส์คาเมรอนกับนักแสดงลินดาแฮมิลตันเนี่ยได้แต่งงานหลังจากการถ่ายทำคอลเลกภาค2นะครับแล้วก็หย่าร้างกันหลังจากหนังไททานิกเรียกว่าบทบาทในหนังมันก็ขนาดกับชีวิตจริงด้วยนะครับในหนังคอลเลกภาคแรกเนี่ยอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์บทบาทเก่าโคนันเดอะบาร์บาเรียนเนี่ยบทพูดก็ว่าน้อยนะ24ประโยคแต่ในคอลเลกภาคแรกอาร์โนด์เหลือเพียงแค่14ประโยคเท่านั้นนะครับ Nice night for a walk Nothing clean right Your clothes Give them to me Now The 12 gauge autoloaderThe 45 long slide with laser sighting, phased plasma rifle in a 40 watt range, the Uzi 9mm, all wrong. Sarah Connor? I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please? No. Where is she? I'll be back.
Fuck you, asshole. Give me your address there. ในโคเลกภาคแรกเดิมทีอาร์โนชวัชเนเกอร์เนี่ยถูกพิจารณาให้รับบทคลายลิสนะครับคนที่มาช่วยซาร่าคอนเนอร์เนาะแต่แล้วก็ตามเจมส์แคมเมรอนมองว่าตัวละครคลายลิสเนี่ยคือตัวละครทหารที่เอาตัวรอดโลกอนาคตโลกที่อาหารก็น้อยและนักพกกายตัวเป้งงั้นเนี่ยนะมันจะครอบบทบาทมันไม่ได้ไงเจมส์แคมเมรอนเลยตั้งใจจะไปนัดพบกับอาร์โนและจะหาเรื่องทะเลาะเพื่อให้อาร์โนเนี่ยออกจากบทไปนะครับแต่ไปมาเนี่ยระหว่างคุยกันเนี่ยอาร์โนก็บอกว่าไม่ว่าใครจะรับบทคนเหล็กเนี่ยคนๆนั้นจะต้องขึ้นไหวอย่างนู้นอย่างนี้คืออาร์โนเนี่ยสนใจเทอร์มิเนเตอร์อย่างมากนะครับแล้วแกเหมือนเข้าใจตัวละครคนเหล็กนี้ดีด้วยทำให้เจมส์คาร์ลอนมองว่าให้อาร์โนเป็นเทอร์มิเนเตอร์เลยแล้วกันซึ่งตอนแรกอาร์โนก็ไม่อยากจะเป็นตัวลายเท่าไหร่แต่คาร์ลอนก็บอกว่าชื่อหนังก็ชื่อเทอร์มิเนเตอร์เลยนะหนังมันเกี่ยวกับคุณเลยนะสุดท้ายอาร์โนก็ยอมตกลงนะครับในหนังคนเหล็กภาคแรกถ้าใครดูเบื้องหลังมาก็จะพอจำได้ว่าไอเดียของคนเหล็กภาคแรกเนี่ยมาจากเจมส์คาเมรอนที่ฝันร้ายนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยถูกไล่ออกจากการทำหนังปิรันย่า2ซึ่งตอนนั้นเขาอยู่กรุงโรมไงพอโดนไล่ออกจากงานเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีแต่เขาก็ป่วยด้วยนะครับแล้วมีอยู่คืนนึงเขาเกิดฝันร้ายขึ้นมาว่ามีหุ่นโลหะเนี่ยออกมาจากเปลวเพลิงแล้วถือมีดมาไล่ล่าเขาและนอนด้วยความที่เป็นศิลปินเนี่ยพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็รีบร่างออกแบบขึ้นมาทันทีไงแล้วเขาก็ส่งภาพร่างเนี่ยไปให้ไซมิสตันออกแบบตัวหุ่นเอนโดสเกลตันของ T-800 ขึ้นมานะครับและนี่ก็เป็นจุดกำเนิดของหนังเดอะเทอร์มินาเตอร์ในตำนานนั่นเองในหนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยมันก็มีเรื่องบ๊อบบะอย่างหนึ่งนะครับมันมีอยู่ช่วงนึงที่เป็นบ่ายวันนึงระหว่างถ่ายทำเนี่ยมันก็เป็นบ่ายพักเที่ยงกินข้าวไงซึ่งปกติกองถ่ายเขาก็จะมีอาหารเสิร์ฟแหละแต่อาร์โนชวาร์ซเนเกอร์ตอนนั้นเนี่ยเขาเลือกจะไปกินอาหารในนอกกองถ่ายในเมือง LA นะครับและผู้คนตอนนั้นก็ตกใจอย่างมากเพราะอาร์โนเนี่ยดันลืมไปว่าตัวเองเนี่ยเมคอัพอยู่นะครับซึ่งถ้าใครจำด้านฉากไคลแม็กซ์เนี่ยหน้าอาร์โนคือเละไปครึ่งนึงแล้วยังไงมันเป็นหน้าของหุ่น T-800 เนาะซึ่งอาร์โนก็ไปกินข้าวในสภาพนั้นเลยนะครับเรียกว่าคนก็งงสิมันเกิดอะไรขึ้นนะครับยุคนั้นมีคอสเพลย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะในหนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยฉากที่ตัวอาร์โนเนี่ยตามหาซาร่าคอนเนอร์จนไปยังไนท์คลับแห่งหนึ่งที่ในหนังมันตั้งชื่อว่าเทคนัวใช่ไหมซึ่งก็เป็นชื่อตัวเจมส์คาเมรอนเนี่ยตั้งอย่างจงใจนะครับเทคนัวไงมันก็เป็นแนวของหนังด้วยเพราะหนังแนวนัวเนี่ยมันก็มีแบบการสืบสวนสอบสวนการไล่ล่าใช่ไหมเทคนัวความทันสมัยมันก็เหมือนประสานกันระหว่าง2ชนล่าของตัวภาพยนตร์เข้าด้วยกันนะครับแล้วที่ตลกก็คือไอฉากหนังเทคนัวมันคือฉากเสพหนังไงเขาไม่ได้หาไนท์คลับจริงๆมาใช้การถ่ายทำซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมันก็มีคนนอกเข้ามาเพราะคิดว่าเป็นไนท์คลับจริงๆนะครับในบทร่างแรกของคนเหล็กภาคแรกเนี่ยเนื้อเรื่องมีความซับซ้อนมากกว่านี้นะครับอย่างแรกเลยคือจะมีมนุษย์เนี่ยถูกส่งย้อนเวลาไปช่วยซาร่าคอนเนอร์2คนแต่คนแรกเนี่ยจะตายระหว่างการย้อนเวลาและคนเหล็กเทอร์มิเนเตอร์ก็ถูกส่งมา2ตัวนะครับโดยตัวนึงนั่นคือตัวโลหะเหลวที่เปลี่ยนรูปร่างได้คุณใช่ไหมมันก็คือคอนเซปต์ตั้งต้นของ T-1000 นั่นเองซึ่งเจมส์คาเมรอนเนี่ยได้ออกแบบคอนเซปต์นี้ไว้แล้วแต่เขาก็รู้ว่าทุนมันต่ำเกินไปยุคสมัยมันยังไม่พร้อมนะครับเขาจึงต้องลดไอเดียโลหะเหลือไปก่อนและต่อมาก็จะเห็นว่าตัวละครนี้ก็ถูกนำกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และน่ากลัวในคอนเซปต์ภาค2นั่นเองในหนังคนเหล็กภาคแรกในช่วงเริ่มต้นการถ่ายทำเนี่ยดันเกิดปัญหาขึ้นนะครับตัวหนังต้องเลื่อนการถ่ายทำไปถึง9เดือนเพราะเนื่องจากอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์เนี่ยติดสัญญาหนังโคแนนภาคต่อ The Destroyer นั่นเองซึ่งเจมส์แคมเมรอนเนี่ยก็ใช้เวลา9เดือนนี้เนี่ยว่างๆเนี่ยแกก็ไม่ได้แบบชิลๆนะครับแกก็ไปคุยกับโปรดิวเซอร์ 20th Century Fox ที่ชอบบทภาพยนตร์คนเหล็กของเขาเนี่ยเขาได้มอบหมายงานมาให้เจมส์แคมเมรอนด้วยการกล่าวบทเขียนบท Alien ภาค2แล้วก็ Lambo ภาค2ด้วยนะครับแน่นอนว่าตัวเจมส์คาเมรอนนั้นก็ได้ทำเอเลียนภาค2ที่ต่อมาก็กลายเป็นสุดยอดหนังภาคต่อยอดเยี่ยมตลอดกาลด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ในบทด้านเดิมของคนเหล็กภาคแรกเนี่ยเจมส์คาเมรอนเนี่ยจะให้คนเหล็กเนี่ยไล่ล่าซาร่าคอนเนอร์แล้วก็ตัดขานะครับเนื่องจากเขาเขียนบทไว้ว่าซาร่าคอนเนอร์โลกอนาคตเนี่ยสการ์เน็ตจะรู้ว่าตัวซาร่าเนี่ยเคยมีการบาดเจ็บที่ขาจากการเล่นสเก็ตจนมีรอยเย็บไงแล้วแต่ไม่ตัวทิปเปอร์ลอนถูกส่งมาเนี่ยเวลาฆ่าซาร่าคอนเนอร์ไม่ว่าคนไหนเนี่ยเขาจะเช็คที่ขาไงว่าอ่ะใช่ซาร่าคนที่เขาตามหาหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่สุดท้ายในส่วนของบทนี้ก็ถูกตัดออกไปในหนังคนเหล็กภาคแรกเราก็เห็นที่พิเศษหลายอย่างที่
มีทั้ง stop motion เอ่ยฉากจำลองเอ่ยนึ่งฉากจำลองที่ว่าเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากเพราะมันไม่ค่อยจะดูคงทนต่อการเวลาเท่าไหร่นั่นคือหน้าหุ่นอาโนเวลาแกควักตาออกมาแล้วเหลือตาข้างนึงหรือไม่ได้ฉายแล้วมันทุกที่เราเห็นตาขยับเราก็จะชัดเจนว่ามันคือหน้าของหุ่นนะครับเป็นหน้าของพัปเปตหุ่นจำลองซึ่งตัวหุ่นจำลองเนี่ยใช้เวลาสร้างถึง6เดือนด้วยกันนะครับถึงแม้เทคนิคพิเศษอาจจะดูไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่แต่มันก็เข้ากับหนังโทนสยองสยองซึ่งหน้ามันก็ดูหลอนดีนะครับในหนังโคเล็กภาคแรกไมเคิลบีเนี่ยเกือบไม่ได้บทคลายลิสแล้วเพราะตอนออดิชั่นบทครั้งแรกเนี่ยเขาดันติดสำเนียงใต้นะครับซึ่งปกติเขาไม่ใช่คนเซาเทิร์นแต่ก็ติดสำเนียงใต้มาจากการแสดงละครเวทีเพราะบทของคาริสเนี่ยต้องไม่ใช่คนที่มีสำเนียงเอกลักษณ์อะไรนะครับพอไมเคิลบีรู้เข้าเนี่ยเขาก็รีบไปออดิชั่นอีกครั้งโดยใช้เสียงปกติซึ่งคราวนี้อ่ะเขาสอบผ่านนะครับก็ได้บทคลาริสไปรู้หรือไม่ตอนที่เจมส์แคมเมรอนเนี่ยเขียนบทร่างแรกๆของคนเล็กพักแรกเนี่ยเขาก็เสนอบทให้หลายที่แต่หลายเจ้าไม่เอาเพราะถึงแม้บทมันจะน่าสนใจแต่มันค่วงด้วยให้เจมส์แคมเมรอนกำกับเองไม่มีใครเชื่อใจเขานะครับจนทั้งไปเจอกับแกเอลเฮิร์ทภรรยาในอนาคตเธอก็เลยลองใจแคมเมรอนด้วยกันซื้อบทหนังในราคาเพียงแค่1เหรียญโดยสัญญาเลยว่าเจมส์แคมเมรอนเนี่ยจะได้เป็นคนกำกับและเธอจะช่วยหาสตูดิโอที่ออกทุนให้ด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งจะไม่ตัวแคมเมรอนกับเกลแอนเฮิร์ทก็เป็นคู่หูพุ่งกับโปรดิวเซอร์ที่ทำงานด้วยกันนับตั้งแต่คอลเลกภาคแรก Aliens แล้วก็ The Abyss นะครับก่อนที่ทั้งสองจะแยกทางกันหลังจากสร้างหนัง The Abyss ในหนังคอลเลกภาคแรกตัวละคร T800 เนี่ยมันคือภาพจำของอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์ใช่ไหมแต่ในภาคแรกเนี่ยมันมีคนเหล็กที่ถูกลืมอยู่คนหนึ่งนะครับเรียกว่าแทบไม่มีใครพูดถึงเลยมั้งถ้าใครยังจำฉากซีเควนต์โลกอนาคตได้มันมีฉากแฟลชแบ็กตอนที่คาริสเนี่ยจะได้แฟลชแบ็กเนี่ยไหมเนี่ยมันเป็นโลกอนาคตเนาะแกก็เหมือนเล่าเหตุการณ์โลกอนาคตไงถึงการใช้ชีวิตของแบบกองกำลังต่อต้านแล้วก็เหล่าผู้คนเนี่ยที่หลบซ่อนใต้ดินแล้วจู่ก็มีหุ่นแทรกซึมเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีนะครับซึ่งนั่นก็คือรุ่นT800เหมือนกันแต่เราก็เจ็บว่ามันไม่ใช่อาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์เล่นมันคือT800ที่มีหนังที่เอาหน้าของคนอื่นมาใช้ด้วยนะครับซึ่งคนที่แสดงเนี่ยก็เป็นนักพกกายเป็นมิสเตอร์โอลิมเปียนเหมือนอาร์โนด์แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทมากๆของอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์นะครับฟรังโก้โคลัมบูนั่นเองเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของหุ่นยนต์แทรกซึมT800เนี่ยมันต้องเป็นผู้ชายกล้ามโตนะครับกล้ามโตล่ำเดอะล็อกคลาสสิกตำนานจากหนังคนเหล็กนะครับหรือเดอะล็อกของอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์เลย I'll be back เนี่ยเดี๋ยวฉันจะกลับมาเนี่ย I'll be back จริงๆอาร์โนด์ยังไม่ค่อยอยากจะพูดคำนี้เท่าไหร่นะครับอาร์โนด์บอกเจมส์แคมเมรอนว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันน่าจะพูดแบบ I will be back ให้มาเข้ากับเครื่องจักรนอนที่พูดดูเป็นประโยคซะมากกว่านะครับไม่ใช่การรวบคำแต่เจมส์แคมเมรอนก็ตอบกับอาร์โนด์ไปว่าคุณเขียนบทหรือเปล่าผมบอกคุณไปแล้วคุณต้องแสดงยังไงและนั่นอย่ามาบอกว่าฉันจะเขียนบทยังไงสุดท้ายอาร์โนก็ต้องพูดตามบทนะครับ I'll be back ซึ่งต่อมาหลายคนก็จะรู้ว่ามันกลายเป็นประโยคภาพจำของหนังคนเหล็กแล้วก็ภาพจำของตัวอาร์โนไปด้วยนะครับ I'll be back 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 I'm back ถ้าใครยังจำฉากในคนเหล็กภาคแรกได้แล้วก็จะเห็นว่าตัวละครอาร์โนเนี่ยคิ้วหายไปตอนที่แกวิ่งเข้าไปในกองไฟนะครับซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยแอบตลกดีนะครับเพราะว่าอาร์โนเนี่ยในบทแกรู้ว่าคิ้วแกต้องหายแกต้องโกนคิ้วออกแกเลยไปทำประกันคิ้วที่บริษัท Lloyd's of London นะครับเพราะกลัวว่าถ้าเกิดคิ้วแม่งหายไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่งอกกลับมานะครับซึ่งเราก็เห็นว่าปัจจุบันแกก็มีคิ้วเหมือนคนปกตินะครับก็แหละทำเผื่อไว้ก่อนเนาะคิ้วนะครับไม่งั้นหน้าอาร์โนนี่มองดูแปลกๆแน่นอนอ่ะก่อนที่อาร์โนจะมาแล้วบทคนเหล็กในคนเหล็กภาคแรกเนี่ยจริงๆดาราถูกเสนอขึ้นมาเนี่ยคือเมลกิบสันนะครับดาราชื่อดังจาก Mad Max ในช่วงเวลานั้นแต่ตัวเมลกิบสันก็ปฏิเสธไปเพราะรู้สึกว่าตัวเขาไม่น่าเหมาะกับบทนี้และพอตัวเมลกิบสันเนี่ยได้ชมหนัง The Terminator เขาก็ยกย่องหนังเลยว่าอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์คือตัวเลือกที่ดีกว่าเขามากๆนะครับในหนังคอลเลกภาคแรกเนี่ยมันก็จะมีการโปรโมทหนังเทรลเลอร์ก่อนออกฉายใช่ไหมซึ่งโปสเตอร์คืออาร์โนหนังมันควรจะขายอาร์โนใช่ไหมอาร์โนเป็นหุ่นยนต์ตัวร้ายโปรโมทตัวร้ายเลยแต่ตัวอาร์โนด์ ชวาร์ซเนเกอร์เนี่ยเมื่อมีข่าวหรือว่าเขาได้เสนอโฆษณาเกี่ยวกับซับพลอตของหนังด้วยนั่นคือความโรแมนติกฉากโรแมนติกระหว่างซาร่าคอนเนอร์กับไคลิสนะครับเพื่อดึงดูดผู้ชมให้มากขึ้นแต่แล้วก็ตาม
คำแนะนำของอาโนก็ถูกเพิกเฉยนะครับฉากโรแมนต์เนี่ยจึงไม่ถูกใช้ในการโปรโมทแต่อย่างไรก็ตามหนังเรื่องชมเนเตอร์เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้หญิงด้วยเช่นกันนะครับรู้หรือไม่ตัวละครชมเนเตอร์ที่แสดงโดยอาร์โนชวาร์ซเนเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครตัวเดียวนั้นที่ติดในท็อป100ฮีโร่และตัวร้ายยอดเยี่ยมตลอดการของสถาบันภาพยนตร์อเมริกันทั้ง2โพลติดทั้งตัวดีแล้วก็ตัวร้ายตัวร้ายจากคนเล็กภาคแรกและตัวดีจากคนเล็กภาค2นะครับซึ่งในบรรดาลิสต์เนี่ยมีนักแสดงคนหนึ่งที่ติดทั้งลิสต์ตัวดีและตัวร้ายนั่นคืออัลปาชิโนจากการรับบทตัวร้ายไมเคิลคอร์ลีโอเน่แล้วก็เซอร์ปิโก้นะครับในฐานะตัวละครฮีโร่แต่เขารับบทเป็นคนตัวละครไงแต่อาร์โนเนี่ยรับบทเป็นชอมเนเตอร์ทั้ง2ชอมเนเตอร์ที่ติดทั้งตัวดีและตัวร้ายถึงแม้ถ้าดูตามหลักหนังมันคนละชอมเนเตอร์คนละตัวก็ตามนะครับโมเดลเดียวกันเฉยรู้หรือไม่เนี่ยนะคนเหล็กพักแรกเนี่ยตอนที่อาร์โนเห็นสคริปต์บทคนเหล็กแรกเนี่ยอาร์โนมองด้วยซ้ำว่ามันน่าจะเป็นบทหนังแนวหนังเกรดบีห่วยๆนะครับขนาดในสารคดีหนังอาร์โนในฟิกก็ยังพูดเลยนะครับว่าตอนแรกอ่ะมาดูมันหนังห่วยเรื่องนึงแต่พอแกอ่านไปอ่านมาโอ้โหสคริปต์แม่งดีมากๆนะครับเขาบอกว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยสร้างตัวละครที่ยอดเยี่ยมแล้วไม่คิดเลยว่าบทเนี่ยมันจะกลายบทแจ้งเกิดในอาชีพการแสดงของตัวอาร์โนเลยนะครับรู้หรือไม่ซาร่าคอนเนอร์นะคนเหล็กเนี่ยเธออายุเท่าไหร่กันแน่ในไทม์ไลน์นะครับในหนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยตัวซาร่าคอนเนอร์มีอายุ18ปีนะครับก็โอเคไม่ผิดกฎหมายนะครับตอนได้ไคลิสซึ่งข้อมูลอายุของเธอเนี่ยถูกพูดถึงจริงๆจังในคนเหล็กภาค2นะครับดัวเตอร์ซิวแมนเนี่ยได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับซาร่าว่าอาจตอนเนี้ยซาร่ามีอายุ29ปีและตอนที่1000ตัวสออายุของจอคอนเนอร์เนี่ยจอคอนเนอร์ในคนเหล็กภาค2มีอายุ10ปีนะครับนั่นหมายความว่าตอนซาร่าให้กำเนิดจอนเนี่ยถึงอายุ19ปีนะครับแล้วเวลาก็ผ่านไป10ปีจนถึงไทม์ไลน์ของ Terminator 2 Judgment Day นั่นเองถ้าใครยังจำฉากที่ตัวคนเหล็กภาคแรกเนี่ยไปซื้อปืนนะไปขโมยปืนนะครับแล้วเจ๋งว่ามันมีปืนนึงที่ถือว่าเป็นปืนไอคอนิกของภาคแรกมากนั่นก็ปืนพก .45 ที่มีตัวลำกล้องเลเซอร์ติดด้วยนะครับซึ่งจริงๆสมัยนี้มันยังไม่มีอาวุธแบบนี้นะครับเดี๋ยวตัวเลเซอร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเรื่องนี้โดยบริษัทเลเซอร์โปรดักต์คอร์ปอเรชั่นปัจจุบันคือชัวร์ไฟซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยอาวุธเลเซอร์เนี่ยมันไม่เล็กพอที่สามารถติดในปืนพกได้ในเบื้องหลังการเดทําเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับเลเซอร์เนี่ยติดอยู่ในแขนเสื้อของอาร์โนด้วยนะครับโดยในแขนเสื้อของอาร์โนเนี่ยก็มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แล้วก็มีรีโมทคอนโทรลแล้วก็มีสายไฟซ่อนในแขนเสื้อทีเดียวเลยนะครับรู้หรือไม่ในหนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยมันก็จะมีหมาที่ในพล็อตเรื่องเนี่ยคาริสบอกว่าก็ใช้หมาในการดมกลิ่นเทอร์มิเนเตอร์หรือพวกหุ่นแทรกซึมใช่ไหมซึ่งเราก็เจอหมาก็ใช้เนี่ยเป็นหมาเยอรมันเชฟเพิร์ดและมีหมาอีกตัวนึงเนี่ยเป็นหมาของผู้กับเจนส์คิลลอนเองปรากฏตัวตอนเกือบๆจะคลายแม็กซ์ของเรื่องตอนที่ตัวคลายกับซาร่าเนี่ยเปียกทิกกี้โมเทลนะครับมันจะมีหมาเฝ้าโรงแรมอยู่นั่นคือหมาของผู้กับนั่นเองด้วยความที่คลาลิสในคอลเลกภาคแรกเนี่ยนึกออกไหมเป็นกลุ่มต่อต้านคนจากโลกโพสต์อพอคาลิปส์ชีวิตเขาเนี่ยเจอแต่ความยากลำบากมากมายนั่นทำให้เขาเนี่ยไม่เคยยิ้มเลยตลอดทั้งเรื่องนะครับโดยมีฉากเดียวนั้นที่เขายิ้มนั่นคือฉากตอนท้ายของเรื่องที่เขาได้กับซาร่าคอนเนอร์ไปแล้วนะครับมันจะเป็นช็อตสั้นๆที่โชว์ความเป็นฮิวแมนิตี้ของตัวคาลิสคือช็อตที่ซาร่าเนี่ยโยนกระเป๋าใส่ระเบิดคือแซงโยนนะครับเหมือนแกล้งตัวคาลิสเนาะเราก็จะเห็นเขายิ้มนะครับเรียกว่าเป็นการโชว์ความเป็นคนของเขาแล้วก็โมเมนต์ความรักระหว่างตัวคาลิสกับซาร่าคอนเนอร์ที่ถือว่าทำมาดีมากๆถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตของเขาก็ตามนะครับเพราะนั่นจากนั้นแหละคนก็จะรู้ว่าเขานั้นก็ได้ตายนะครับรู้หรือไม่หนังเดอะเทอร์มิเนเตอร์หรือว่าคนเหล็กเนี่ยตัวหนังนั้นได้ออกฉายในประเทศโปแลนด์ในช่วงปลายยุค80แต่มีการเปลี่ยนชื่อเรื่องนะครับเป็นชื่อเรื่อง The Electronic Murderer อะไรวะเนี่ยฆาตกรอิเล็กทรอนิกส์สาเหตุเขาต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าไอ้คำว่าเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยในภาษาโปแลนด์เนี่ยมันแปลประมาณว่า An Apprentice ถ้าเกิดแปลไทยก็ประมาณว่าลูกศิษย์อะไรแบบนั้นเขาจะได้เปลี่ยนชื่อเรื่องไปแต่พอตัวหนังโด่งดังมากขึ้นในโปแลนด์เนี่ยในเวลาต่อมาตอนที่คนเหล็กภาค2ออกฉายในโปแลนด์ด้วยเนี่ย
ขาก็เอาชื่อเดิมมาใช้นะครับเพราะเนื่องจากชื่อ Terminator เนี่ยมันก็กลายเป็นคำนามเรียกตัวละครอาร์โนด์ ชวาร์ซเนกเกอร์ไปแล้วแม้แต่ในโปแลนด์ด้วยเช่นกันนะครับในหนังคนเหล็กภาคแรกนักแสดงลินดาแฮมิลตันที่ระบบเป็นซาร่าคอนเนอร์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าแผลงก่อนการถ่ายทำหนังซะอีกนะครับดังนั้นฉากไล่ล่าสุดใหญ่ที่เธอต้องวิ่งเนี่ยเขาต้องเลื่อนการถ่ายทำไปช่วงท้ายสุดเลยเพื่อให้เธอเนี่ยรักษาตัวก่อนนั่นทำให้ตอนถึงช่วงถ่ายทำจริงๆเนี่ยถึงแม้ขาเธอจะดีขึ้นเนี่ยแต่ข้อเท้าของเธอเนี่ยก็ต้องถูกพันเทปทุกวันนะครับเพื่อให้เธอวิ่งได้อย่างคล่องตัวนั่นทำให้ช่วงเวลาการถ่ายทำเนี่ยเธอต้องวิ่งไปด้วยเจ็บขาไปด้วยนะครับเรียกว่าโค้ชสปิริตนักแสดงอะในฉากเปิดตัวคนเหล็กในหนังภาคแรกเนี่ยเราเจนตัวอาร์โนเนี่ยเดินไปแล้วก็ชกไปที่กระจกรถเพื่อขโมยรถใช่ไหมซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยนี่เป็นฉากที่ถูกถ่ายขึ้นมาในช่วงท้ายสุดของการถ่ายทำหนังเลยนะครับและด้วยความที่มันเป็นหนังที่ทุนต่ำโคตรน่าจะไม่ฉากเนี่ยต้องรีบถ่ายทำภายใน2ชั่วโมงเพราะว่าตัวเจนแคมเมรอนเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตในการถ่ายทำนะครับทำให้เบื้องหลังเนี่ยทั้งฉากเนี่ยมีเพียงแค่แคมเมรอนที่ถือกล้องแล้วก็ตัวอาร์โนเท่านั้นไม่มีทีมงานเลยเดี๋ยวโดนจับได้ว่าถ่ายทำหนังอยู่โดยช่วงการถ่ายทำเนี่ยตัวคาเมลอนต้องให้อาร์โนเนี่ยรีบเดินมาชกกระจกแล้วก็รีบเข้าไปในรถแล้วรีบขับรถออกไปให้ไวที่สุดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจจะมาจับซึ่งในรถเนี่ยเขาก็มีชุดเตรียมเปลี่ยนเอาไว้ล่วงหน้าประมาณว่าพอถ่ายเสร็จแล้วรีบเปลี่ยนกลับไปชุดปกติเลยหรือว่าเป็นการถ่ายทำที่โคตรจะประหยัดงบสุดๆนะครับเพราะทุนมาได้แค่นั้นน่ะเนาะรู้หรือไม่ในทีเซอร์ตัวอย่างแรกของคอลเลกภาคแรกในช่วงปี84เนี่ยตัวอย่างหนังสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเสียงคนบรรยายไงเพื่อให้เราเนี่ยโอ้โหลุ้นอยากดูหนังมากขึ้นนะครับซึ่งคนเอกภาคแรกก็ไม่ต่างกันซึ่งคนที่เสียงบรรยายทีเซอร์แรกเนี่ยคือปีเตอร์คัลเลนคุณใช่ไหมอ่ะลองฟังเสียงนี้ดีเสียงคนบรรยายเนี่ย From a future where men must hide underground has come a machine wrapped in flesh who kills but cannot be killed Arnold Schwarzenegger is Terminator อ่ะถ้าใครคุ้นตัวปีเตอร์คัลเลนเนี่ยคือผู้ที่เสียงตัวละครหุ่นยนต์ชื่อดัง Optimus Prime ใน Transformers นั่นเองนะครับรู้หรือไม่ในหนังคอลเลกภาคแรกเนี่ยในการสร้างตัวที่800ที่เป็นเอนโดสเกตันคือตัวโครงเหล็กทั้งหมดเนี่ยในเบื้องหลังเนี่ยตัวหุ่นเอนโดสเกตันนั้นมีน้ำหนักมากนะครับมันหนักจนทีมงานเนี่ยไม่สามารถขยับร่างกายมันได้สะดวกเวลาถ่ายทำหนังทำให้ทีมงานรู้ว่าการสร้างหุ่นประกอบฉากที่ทำมาจากโลหะจริงๆเนี่ยมันทำออกมาดูเรียลลิสติกคือมันดูสมจริงแต่มันไม่สามารถใช้งานได้ในการถ่ายทำนะครับมันหนักเกินไปแถมนี่ก็เป็นหนังยุคก่อน CGI บวกกับที่หนังเนี่ยมันทุนต่ำนะครับก็จึงไม่มีงบพอที่จะอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำด้วยนะครับในหนังคอลเลกภาคแรกเนี่ยช็อตที่อาร์โนเนี่ยพุ่งไปกระโดดไปยังหน้ารถและเอาหมัดเนี่ยต่อยทะลุกระจกเข้าไปเพื่อคว้าตัวซาร่าคอนเนอร์เนี่ยในเบื้องหลังเนี่ยเขาใช้กระจกจริงๆนะครับแต่หมัดที่ต่อยไปในกระจกนั้นไม่ใช่หมัดของอาร์โนคือมีอาร์โนในฉากแต่ในเบื้องหลังเนี่ยโดยหมัดที่ชกกระจกเนี่ยทำมาจากแขนไฮดรอลิกนะครับและเอาอาร์โนเนี่ยไปยืนอยู่ข้างๆโดยตัวหมัดไฮดรอลิกเนี่ยจะชกไปยังกระจกจริงๆซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยมีการซักซ้อมก่อนหลายครั้งนะครับเพราะเนื่องจากกระจกจริงๆเนี่ยมันเปลืองค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเขาทำเทคเสียขึ้นมานะครับทุนหนังมันต่ำด้วยเนาะและในการฝึกซ้อมล่วงหน้าหลายครั้งเนี่ยก็ได้ฉากแบบที่เห็นในหนังนะครับถึงแม้หน้าอาร์โนตอนชงเนี่ยจะดูแสดงสีหน้ามากไปหน่อยสำหรับบทขุนพิฆาตนะครับในหนังคอลเลกภาคแรกนอกจากหนังทุนต่ำเนี่ยเรียกว่าทางผู้บริหารเบื้องบนเนี่ยไม่ค่อยจะมั่นใจในฝีมือของเจมส์แคมเมรอนเท่าไหร่นะครับความสัมพันธ์ระหว่างแคมเมรอนกับผู้ในการสร้างหรือผู้บริหารแฮมเดลจอนเนี่ยค่อนข้างจะแย่มากๆใหญ่ตอนท้ายของเรื่องเนี่ยมันจะไปฉาดมาทุกระเบิดแล้วตัวเทอร์มิเนเตอร์มันจะออกมาจากกองไฟซึ่งทางผู้บริหารเนี่ยเขาบอกคำร้อยว่าตัดฉากไอ้ตัวคุณพิฆาตให้หมดเอาแค่ลดระเบิดแล้วก็จบพอทันที่คำร้อยถ่ายทำฉากนั้นเสร็จไปแล้วนะครับคำร้อยก็เลยบอกกับผู้บริหารตรงเลยว่า fuck you หนังมันยังไม่จบซะหน่อยนะครับซึ่งโปรติสพุ่งกับนางใหม่ถ้าด่าผู้บริหารแกนั่นโดนไล่ออกแหละแต่ดูเหมือนทางผู้ในการสร้างเดลี่เนี่ยก็ยอมถอยนะครับซึ่งก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าหนังมันประสบความสำเร็จอย่างมากในหนังคอลเลกภาคแรกเนี่ยด้วยความที่เป็นหนังทุนต่ำและเจนคัมลอนก็ไปพุ่งกับโนเนมสุดๆนะครับทำให้ Orion Pictures บริษัทที่ทุนไปต่ำๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนังนี้มันจะโด่งดังอะไรนะครับนั่นทำให้งบการตลาดเนี่ยมันน้อยมากๆในสายตาของคัมลอนขนาดที่ว่าหนังฉายไป3สัปดาห์เนี่ย
หนังก็ยังไม่ค่อยมีการโปรโมทเท่าไหร่นะครับแต่ผู้บริหารอย่างเมดาวอยเนี่ยก็เพิกเฉยต่อคำของเจมส์แคมเมรอนในการเพิ่มแคมเปญโฆษณาของหนังเรื่องนี้จนทำให้ผู้กำกับหัวเสียแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่พอ3สัปดาห์ที่หนังฉายเนี่ยหนังได้รับคำชมอย่างมากและมีกระแสปากต่อปากที่ดีมากๆนะครับจนในที่สุดผู้บริหารจึงได้เพิ่มทุนโฆษณาขึ้นมานะครับขนาดตัวอาร์โนยังไม่พอใจเลยว่าทำไมสตูดิโอเนี่ยถึงไม่ยอมเพิ่มทุนโฆษณาให้นะครับในฉากตอนท้ายเรื่องของหนังคอลเลกภาคแรกเนี่ยตัวละครคาริสก็ตายใช่ไหมนะครับและพอซาร่าคอนเนอร์เนี่ยจากการตัวชอมเบเตอร์ได้แล้วเราก็เจอตัวละครคาริสเนี่ยอยู่ในกระเป๋าใส่ศพนั่นเองนะครับที่เหมือนเป็นไว้ห่อศพเนาะซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยเขาก็พยายามจะประหยัดงบให้มากที่สุดนะครับดังนั้นไอกระเป๋าใส่ศพเนี่ยจึงเป็นกระเป๋าชุดสูทของเจมส์คาเมรอนนั่นเองนะครับคือข้อกระเป๋าใส่สูทของพุ่มกับมาใส่กับนักแสดงเลยนะครับเรียกว่าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไปเนาะในหนังคอลเลกภาคแรกตอนที่ตัวละครคลาริสกับซาร่าคอนเนอร์เนี่ยพักอยู่ในบริเวณใต้สะพานนะครับและเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยทั้งสองก็เดินมาแล้วจะมีหมอกเนี่ยเหมือนเป็นหมอกยามเช้าเนาะซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยไอ้นั่นไม่ใช่หมอกนะครับถ้าใครชุมชนที่มียุงเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเทศบาลมาเอาควันมาไล่แมลงใช่ไหมนั่นแหละนั่นคือควันเอาไว้ฆ่าแมลงนะครับซึ่งในตอนที่ก่อนจะถ่ายทำเนี่ยมันมีแมลงวันชุมไงแมลงวันมันเยอะมากๆตอนแรกทางทีมงานคิดว่าอ่ะจะรอให้ทางเทศบาลเนี่ยจากการฆ่าแมลงก่อนแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจว่าเอ้ยไอ้ตัวควันนี่มันก็เหมือนหมอกนะงั้นเอาไว้ใช้เป็นหมอกแทนเลยก็แล้วกันนะครับก็คนที่น่าสงสารสุดก็น่าจะเป็นแสดงอะนอกที่ต้องมันเดินท่ามกลางหมอกควันไล่แมลงนะครับรู้หรือไม่ในบทนั่งเดิมของคอลเลกภาคแรกเนี่ยตัวละครชอมเมเตอร์จะต้องกินคนด้วยนะครับประมาณว่าร่างกายเขาเนี่ยสะสมพลังงานและการกินเนื้อมนุษย์ซึ่งต่อมาไอเดียนี้ก็ถูกตัดออกไปแล้วก็เกือบจะนำมาใช้ครั้งในคอลเลกภาค3นะครับก็คือตัวละคร T810เนี่ยมันจะมีฉากที่แกเนี่ยกินขนมด้วยแต่เมื่อแฟนๆหนังรู้ว่าเขาจะมีการถ่ายฉากตัวคนเหล็กกินขนมเนี่ยแน่นอนว่าแฟนนั้นไม่ชอบอย่างแรงนะครับจนสุดท้ายไอเดียคนเหล็กกินขนมก็ถูกตัดออกไปก็คิดได้เนาะเอาคนเหล็กมากินขนมเนี่ยหนังมันจริงจังนะที่มันจะเด็ดพูในฉากโลกอนาคตของคนเหล็กภาคแรกเราเห็นฉากที่คลาริสเนี่ยเหมือนคว้างระเบิดใส่เปียงหุ่น HK นะครับหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยทีมงานเอฟเฟกต์เนี่ยคว้างตัวลูกระเบิดจำลองเนี่ยถึง26เทคด้วยกันนะครับเพราะดูจากฉากเบื้องหลังเนี่ยเหมือนเขาคว้างไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับถ้าใครดูหนังคอลเลกภาคแรกโดยเฉพาะฉากเล่นล่าด้วยรถเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการจงใจถ่ายเร่งสปีดรถนะครับเพื่อเพิ่มความสูงความเร็วนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อจำกัดของหนังทุนต่ำเนาะที่เขาไม่สามารถถ่ายเร่งสปีดได้นะครับคือไม่สามารถขับรถไล่ล่าด้วยความเร็วสูงสุดได้เนาะในหนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยมันก็จะมีดาราหลายคนเนี่ยถูกเล็งให้มาเล่นบทตัวละครคนเหล็กใช่ไหมหนึ่งนะคือซิลเวอร์สตาร์โลนนะครับที่เคยเล่นบทแลมโบก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็ปฏิเสธไปแล้วก็บังเอิญดีนะครับเพราะว่าปีต่อมาเนี่ยเจมส์แคมเมรอนผู้กำกับแล้วก็ซิลเวอร์สตาร์โลนเนี่ยก็ได้เขียนบทร่วมกันในหนังแลมโบ่เฟิร์สบลัดพาร์ท2นะครับและต่อมาอาร์โนด์ชวาร์ซเนเกอร์กับสตาร์โลนเนี่ยก็เปรียบเสมือนคู่แข่งกันในแง่ของพระเอกหนังแอคชั่นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องตลกดีที่หนัง Last Action Hero หนังที่อาร์โนเล่นเป็นอาร์โนในเกี่ยวกับหนังในหนังอะเนาะเราก็ถือว่ามันมีโปสเตอร์ของคนเหล็กภาค2ที่เอาหน้าของสตาร์โลเนี่ยไปใส่แทนนะครับเป็นไปได้ไงอะทำไมจะไม่ได้เขาเก่งนะเรื่องดีที่สุดของเขาเลยฮะแต่คุณต่างหากอะคุณเป็นพระเอกเรื่องนี้เจมส์แคมเมรอนพุ่งกับคนเหล็กเขาได้บอกว่าเขาไม่เคยได้เงินจากหนังคนเหล็กภาค3ไปต้นไปเลยนะครับจนเป็นดาร์คเฟดเพราะเนื่องจากช่วงแรกของอาชีพแกเนี่ยแกยังหน้าใหม่ในวงการไงถึงแม้แกจะเป็นคนเขียนบทคนเหล็กด้วยคือจริงแกควรถือสิทธิ์คนเหล็กเหมือนที่จอร์จลูคัสถือสิทธิ์สตาร์วอร์สในช่วงแรกแต่ด้วยความที่แกมือใหม่ไงพอแกเขียนบทเสร็จเนี่ยแกขายสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเขาเนี่ยได้กำกับภาพยนตร์นั่นทำไมจากคนเหล็กภาค2เนี่ยสิทธิ์ในการทำหนังคนเหล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในมือเจมส์แคมเมรอนนะครับมันก็ย้ายสตูดิโอไปเรื่อยนั่นทำให้คนเหล็กภาคที่เจมส์แคมเมรอนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไม่ได้เงินจากลิขสิทธิ์เลยนะครับจนกระทั่ง Terminator Dark Fate ที่ลิขสิทธิ์เนี่ย
กลับไปสู่มือของเจมส์แคมเรอนอีกครั้งอ่ะคราวนี้แกได้เงินแล้วนะครับในหนังคนเล็กภาคแรกฉากที่อาโนเนี่ยทำการควักลูกตาตัวเองนะครับเราก็เห็นว่ามันเป็นหน้าของหุ่นใช่ไหมในฉากที่ควักตาออกแต่มือใช้ควักตาเนี่ยก็ยังเป็นมืออาโนอยู่นะครับมันมีฉากสตอรี่บอร์ดที่วาดเบื้องหลังของการถ่ายทำด้วยนะครับว่ามันถ่ายทำกันยังไงเนาะในหนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยคิดว่าคนรุ่นใหม่ถ้าเกิดได้ดูเนี่ยก็จะไม่สังเกตอะไรมากแล้วเกิดเป็นคนรุ่นผมเนี่ยตอนช่วงดูคนเหล็กภาคแรกใหม่ๆเนี่ยระบบเสียงของคนเหล็กภาคแรกค่อนข้างแย่มากๆนะครับในยุค1984เนี่ยมันก็เป็นยุคของหนังสตูดิโอแล้วมันเป็นยุคหลัง Star Wars ที่มีเสียงคมชัดมากขึ้นแต่ในหนังคนเหล็กภาคแรกมันไม่ใช่เพราะทุนมันจำกัดจำเขี่ยเกินไปนะครับนั่นทำให้ซาวที่ใช้การถ่ายทำเนี่ยเป็นเสียงแบบโมโนแต่พูดตรงว่าเสียงซาวพวกซาวปืนเนี่ยมันค่อนข้างจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เวลาต่อมาพอเป็นยุค DVD เนี่ยตัวหนังก็ได้มีการรีมาสเตอร์เสียงใหม่นะครับให้กลายเป็นเสียง 5.1 มีการปรับเสียงซาวด์เอฟเฟคใหม่เกือบทั้งหมดในหนังนั่นเองนะครับในหนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยเป็นครั้งเดียวในแฟรนไชส์คนเหล็กที่ตัวละครเดอะเทอร์มิเนเตอร์ที่อาร์โนเล่นเนี่ยเปลี่ยนทรงผมในระหว่างเรื่องนะครับเพราะเราเจ๋ว่าช่วงต้นเรื่องเนี่ยตัวอาร์โนเนี่ยผมค่อนข้างจะยาวใช่ไหมแต่พอฉากกลางเรื่องที่ตอนไล่ล่าซาร่าคอนเนอร์เนี่ยแกฝ่าเข้ามาในเปลวเพลิงจนผมกับคิ้วแกหายไปนะครับพอภาคต่อมาเนี่ยถ้าไม่นับพวกเมคอัพที่หายไปครึ่งหน้าเนี่ยทรงผมแกก็เหมือนเดิมตลอดทั้งเรื่องนั่นเองนะครับในฉากไคลแม็กของหนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวอาร์โนที่800เนี่ยถูกลมบรรทุกน้ำมันเนี่ยพุ่งชนเต็มๆนะครับจนแกเนี่ยเดินขากระเพลกซึ่งมันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในระหว่างการทำตอนท้ายไงเพราะตอนที่ตัวอาร์โนเนี่ยโผล่มาเป็นที800เป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวเนี่ยด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคเนี่ยเขาก็ไม่สามารถขยับหุ่นที800ให้เหมือนกับคนปกติได้เขาจึงเขียนบทขากระเพลกขึ้นมาแล้วพอยิ่งเป็นร่างหุ่นที800แล้วก็เจ๋ว่าส่วนขาของมันเนี่ยได้รับความเสียหายด้วยนะครับแล้วก็เจ๋ส่วนขาตรงบริเวณส่วนที่เป็นเอ็นร้อยหวายของตัวขาเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจนมันเดินกระเพกนั่นเองนะครับแล้วเกิดมันวิ่งได้ตามปกติคาริสได้ตายแต่ตอนนั้นแล้วในฉากไคลแม็กซ์ของคนเหล็กภาคแรกซึ่งเป็นฉากตัวรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยระเบิดตู้มขึ้นมานะครับเราก็เจ๋แวบว่าตัวรถนั้นเนี่ยมันไม่ใช่รถขนาดเต็มนะครับมันคือรถจำลองจริงๆเมื่อหลังเจมส์แคมเรอนแกต้องการจะระเบิดรถจริงๆแหละแต่นอกจากทุนที่จำกัดเนี่ยบริเวณที่ถ่ายทำเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับนั่นทำให้ทีมงานเนี่ยต้องสร้างรถบรรทุกขนาดเล็กแล้วก็ตึกจำลองโดยรอบซึ่งการทำแค่เทคแรกก็มีปัญหานะครับเพราะตัวลวดที่ดึงตัวรถเนี่ยมันดึงแรงไปหน่อยจนตัวล้อเนี่ยมันหลุดออกมาก่อนที่รถจะระเบิดนะครับเขาก็ต้องใช้เวลา3วันในการสร้างโมเดลรถใหม่แล้วก็ระเบิดใหม่นะครับในหนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยถึงแม้อะเจสคาร์เมลอนเนี่ยจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการการถ่ายทำเนาะอะไรก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวผู้กำกับแต่ในหลายๆซีนเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้อาร์โนชวาร์ซเนเกอร์เนี่ยได้เสนอไอเดียขึ้นมาว่าอะตัวเทอร์มิเนเตอร์จะเคลื่อนไหวยังไงทรงผมควรจะเป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะครับแต่บางครั้งสิ่งที่อาร์โนเสนอเนี่ยเจสคาร์เมลอนก็ไม่เอาด้วยนะครับอย่างประโยค I'll be back เนี่ยก็เอามาจากเจสคาร์เมลอนนะครับ I'll be backด้วยความที่ภาคแรกเนี่ยมันเป็นหนังระดับยอดเยี่ยมนะครับคำวิจารณ์ก็ดีมากๆผู้กำกับหลายคนก็ชอบหนังเรื่องนี้และหนึ่งในนั้นเนี่ยคือผู้กำกับไอดอลของเจมส์แคมเรอนเองอย่างสแตนลีย์คูบริกนะครับที่ทำหนังไซไฟให้ดีที่สุดอย่าง2001 A Space Odyssey เนี่ยก็ยกให้คนเลยภาคแรกเนี่ยเป็นหนังโปรดของเขาด้วยนะครับเรียกว่าเจมส์แคมเรอนก็น่ารู้สึกดีแหละที่ไอดอลของเขาเนี่ยชื่นชอบผลงานของเขาเนาะในฉากไคลแม็กซ์ตอนท้ายคนหนังคนเหล็กภาคแรกนะครับตอนที่คนเหล็กเนี่ยเหลือแค่ครึ่งท่อนและไล่ล่าซาร่าคอนเนอร์ไปจนไปยังเครื่องอัดไฮดรอลิกเราก็เห็นว่าตอนที่เครื่องอัดเนี่ยบีบอัดตัวที่ปล้อจนเละไปเนี่ยเราเห็นควันเนี่ยพวยพุ่งออกมานะครับแล้วตาแกก็ดับไปซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยดูเหมือนงบมันจะจำกัดจำเขี่ยมากๆนะครับดังนั้นไอ้ควันนี้เนี่ย
มันไม่ใช่ควันแบบจากอะไรอะน้ำแข็งแห้งอะไรแบบนั้นนะครับมันมาจากควันบุหรี่เลยนะครับคือพูดง่ายทีมงานแม่งเอาควันบุหรี่ที่สูบเนี่ยนำมาใช้เป็นควันในแบ็คกราวด์ภาพยนตร์เลยนะครับคืองบมันต่ำได้ขนาดนั้นนะคิดดูจริงๆแล้วหนังโคเล็กภาคแรกเนี่ยตัวผู้กำกับเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะสร้างเป็นหนังแอคชั่นไซไฟนะครับมันจะเป็นหนังแนวไซไฟสยองขวัญมากกว่าเพราะแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากพวกหนังเชือกไงหนังสแลชเชอร์อะไรแบบนั้นเนาะอารมณ์ประมาณหนังฮาโลวีนอะไรแบบนั้นแต่แล้วก็ตามผู้ชมที่ดูเนี่ยกลับมองว่ามาดูเป็นหนังแอคชั่นซะมากกว่าถ้าไม่เจสเขาลองรู้สึกว่าอ่ะหลังจากหนังอันนี้เนี่ยเขาก็ลองเปลี่ยนแนวให้มีความเป็นหนังแอคชั่นมากขึ้นตั้งแต่หนังเอเลียนไปจนถึงคนเล็กภาค2ที่เป็นหนังแอคชั่นเต็มตัวเลยนะครับนอกจากอาร์โนที่มองว่าหนังคนเล็กภาคแรกในตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นหนังเกรด B ทุนต่ำอะไรแบบนั้นไมเคิลบีนที่ระบบคาริสก็ไม่ต่างกันนะครับในตอนแรกไมเคิลบีนมองว่าเอ้ยไอหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นหนังแนวย้อนเวลาให้ดูงบต่ำๆดูไร้สาระอะไรแบบนั้นแต่เขาก็ตัดสินใจจะมาออดิชั่นอยู่ดีความไม่ตกที่เขามองว่าตัวเองเนี่ยจะไปเล่นหนังแอคชั่นห่วยๆเนี่ยก็มาลายหายไปแล้วก็เจอกับเจมส์คาเมรอนนะครับเมื่อเจมส์คาเมรอนเนี่ยให้เขาดูสตอรี่บอร์ดแล้วก็รายละเอียดของบทภาพยนตร์เนี่ยทำให้ตัวไมเคิลบีนมองว่าโอ้โหคาเมรอนคนนี้เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากๆนั่นทำให้แมคคบีเนี่ยก็กลายเป็นนักแสดงขับประจำที่มาเล่นหนังเขาอีก 2-3 เรื่องนะครับทั้ง Alien Abyss แล้วก็คอลเลกภาค2 Director Cut ด้วยนะครับในหนังคอลเลกภาคแรกตัว Terminator เนี่ยฆ่าคนเท่าที่เห็นในหนังนะครับ27คนด้วยกันคนแรกคือเจ้าพังที่โดนคอลเลกเนี่ยชกไปที่ท้องนะครับคนที่2คือเจ้าของร้านขายปืนต่อมาก็เป็นซาร่าคอนเนอร์2คนแรกนะครับที่ฆ่าผิดคนแมทแล้วก็จินเจอร์แล้วก็ผู้โดนลูกหลงจากเทคนัวไป3คนเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก17คนตามข้อมูลที่บอกไว้ในคอลเลกภาค2และสุดท้ายแม่ของซาร่าคอนเนอร์นะครับจริงๆพังอีก2คนตอนต้นเรื่องเนี่ยอย่างตัวคาร์บิลแพ็กสันเนี่ยบางคนก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาตายหรือเปล่านะครับเขาแค่โดนผลักไปเฉยๆไงคือถ้าเกิดเขาตายจากการโดนผลักเนี่ยอ่ะก็จะเป็น28คนแล้วก็คนขับรถบรรทุกตอนท้ายเรื่องเพราะเราเจนฉากไกลๆว่าเขาโดนทุ่มกับพื้นไงคือไม่แน่ใจว่าโดนทุ่มเนี่ยตายหรือเปล่านะครับถ้าตายก็จะเป็น29คนนั่นเองแล้วเราไม่นับการตายของคาริสนะครับเพราะคาริสเนี่ยมันยอมพลีชีพไงเขาไม่ได้ถูกฆ่าเองนะครับนักหุ่นเจมส์คาเมรอนเนี่ยหลายคนที่ดูมาก็จะพอรู้ว่าหนังแกเนี่ยจะมีจุดเด่นเนื้อคือเป็นหนังที่มีหญิงแกร่งนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีมาแต่คอลเลกภาคแรกแล้วที่ซาร่าคอนเนอร์จากสาวเสิร์ฟธรรมดาเนี่ยก็เริ่มมีความแกร่งในตอนท้ายเรื่องอะเนาะซึ่งคอลเลกภาคแรกเนี่ยก็ถือว่าหลายคนชื่นชมว่ามันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของตัวละครดารานำหญิงแกร่งนะครับซึ่งเจมส์คาเมรอนก็กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้แบบเป็นพวกเฟมินิสต์หรือสตรีนิยมเลยนะครับเพียงแต่สาเหตุที่หนังของเขาเนี่ยมีแต่ตัวละครหญิงแกร่งเนี่ยเหตุผลก็คือเขาต้องการเอกลักษณ์นั่นเองนะครับเพราะเขามาตั้งข้อสังเกตเสมอว่ามันไม่ค่อยมีภาพยนตร์ที่ชูความเป็นมาสเตอร์ฟูดนะครับตัวละครหญิงแกร่งอะไรแบบนั้นซึ่งแกก็เป็นผู้กำกับไม่กี่คนแต่เป็นผู้ชายด้วยที่กำกับหนังที่มีตัวละครหญิงนำเนี่ยที่ถ่อมาได้โคตรดีนะครับทั้งในหนังคนเหล็กแล้วก็เอเลียนด้วยนะครับรู้หรือไม่หนังคนเหล็กภาคแรกเนี่ยอย่างที่เราคนรู้ว่าหนังเนี่ยได้รับความวิจารณ์ที่ดีมากและหลายคนก็ชื่นชมหนึ่งนะคือผู้กำกับภาพยนตร์ระดับเรียกว่าเป็นผู้กำกับหนังสายอาร์ตตัวพ่อของรัสเซียนะครับอังเดรย์ทาร์คอฟสกี้ปกติแล้วเขาคนนี้เนี่ยมักจะติพวกหนังแนวกระแสหลักกันเนาะหรือพวกหนังบล็อกบัสเตอร์นะครับแต่เขาเนี่ยก็ยุ่งเดอะเทอร์มิเนเตอร์ว่าตัวหนังเนี่ยมีวิสัยทัศน์ของอนาคตและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโชคชะตาที่ผลักดันขอบเขตของภาพยนตร์ในฐานะหนังศิลปะแต่แล้วก็ตามเขาก็ติเรื่องความรุนแรงของหนังแล้วก็ทักษะการแสดงที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับก็คงจะมาถึงอาร์โน่มั้งในหนังคอลเลกภาคแรกมีดารา2คนที่ถือว่าไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายนะครับที่ได้เผชิญหน้ากับเหล่าครีเจอร์ในตำนานโลกภาพยนตร์นะครับอย่างบิลแพ็กสตันก็เล่นเป็นพังในตอนต้นเรื่องที่เผชิญหน้ากับตัวเทอร์มิเนเตอร์แล้วก็น่าจะโดนฆ่านะครับและแกก็ถูกฆ่าแน่ๆในเอเลียนภาค2และก็ถูกพรีเดเตอร์ฆ่าในพรีเดเตอร์ภาค2และอีกคนก็คือแลนซ์เฮอริกเซนนะครับที่ระบบเป็นตำรวจในหนังภาคแรกเขาก็น่าจะโดนคนเหล็กยิงนะและใน Aliens ภาค2เขาก็โดนควีนนั้นฉีกร่างครึ่งร่างนะครับแล้วก็ม่องแท่งจริงๆในภาค3แล้วเขาก็มาเผชิญหน้ากับ Predator ใน Alien ปะทะ Predator แล้วก็โดน Predator ฆ่าตายนะครับก็เรียกว่าเป็น2ดาราผู้โชคดีเนาะที่ได้เผชิญหน้ากับเหล่าครีเจอร์ในตำนานนะครับ
ในเมื่อหลังฉากที่อาร์โนเนี่ยและล่าซาร่าคอนเนอร์ตอนที่ผิวของแกเนี่ยเริ่มไหม้นะครับแล้วเสื้อของเขาเนี่ยจะมีควันออกมาในเบื้องหลังเนี่ยไอ้ควันนั่นมันไม่ใช่ควันปกตินะครับเจนแคมเมรอนเนี่ยเทกรดลงบนเสื้อของอาร์โนนิดหน่อยเพื่อให้มันเกิดควันออกมาควันจากตัวกรดเอซิดนะครับซึ่งอาร์โนก็ได้กล่าวสัมภาษณ์หลายครั้งว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดจริงๆนะครับคือตัวกรดมันไม่ทะลุไปถึงตัวเนื้อเขาหรอกแต่มันก็ยังเจ็บอยู่ดีนะครับก่อนจะเริ่มสร้างหนังคอนเทนต์ภาคแรกเนี่ยส่วนที่ถือว่าโดดเด่นมากคือส่วนของ Special Effect ใช่ไหมการเอาแบบดีไซน์ของตัว Terminator ตอนแรกเจมส์แคมเมรอนเนี่ยจะไปจ้างล็อบบัตตินมานะครับแต่ตัวล็อบเนี่ยนั้นติดสัญญาทำ The Thing ของจอห์นคาร์เพนเตอร์ซึ่งต่อมาก็กลับไป Iconic Monster ด้วยนะก็จึงไม่สามารถมาทำ Terminator ให้ได้ซึ่งต่อมาแคมเมรอนก็ไปหาดิกสมิธนะครับที่เคยเมคอัพให้กับตัวละคร Exorcist มาก่อนแต่เขาไม่ว่าเช่นกันเพราะติดคิวเมคอัพให้อามาเดอุสนะครับหนังโมซาร์ทแล้วตัวดิกสมิธก็บอกเลยว่าตัวเขาไม่ค่อยเหมาะกับการดีไซน์ตัวเทอร์มิเนเตอร์เท่าไหร่แต่เขาแนะนำสแตนวินสตันนะครับเขาบอกเจมส์เลยว่าเอ้ยสแตนเขาสร้างหุ่นยนต์ได้ดีนะและนั่นเองสแตนวินสตันก็ได้มาออกแบบดีไซน์เทอร์มิเนเตอร์และทั้งสองคนก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะครับและสแตนวินสตันก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านออกแบบดีไซน์สเปเชียลเฟกต์นะครับทั้งคนเหล็กเอ่ยเอเลี่ยนภาค2เอ่ยจูราสสิกพาร์คเอ่ยอะไรแบบนั้นนะครับในหนังคอนเทนต์ภาคแรกช็อตที่อาร์โนเนี่ยเรียกว่ากึ่งไปสังหารหมู่ตำรวจในสถานีตำรวจใช่ไหมแล้วก็เจอว่าตำรวจกลุ่มนึงเนี่ยรีบไปยังคลังอาวุธแล้วก็หยิบปืน M16A1 มานะครับซึ่งปืน M16 รุ่นนี้เนี่ยนึกว่าเป็นรุ่นที่ล้าสมัยแล้วนะครับเพราะเป็นปืนที่ใช้แต่ยุคสงครามเวียดนามซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพราะกรมตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะได้อาวุธมาจากอาวุธที่เหลือทิ้งนะครับจากกองทัพคือทางกองทัพได้ของใหม่ส่วนของเก่าก็โละเอาไปให้ทางสถานีตำรวจแทนนะครับแต่แหละจะ M16 รุ่นเก่ารุ่นใหม่มันก็ทำอะไรเทอร์มิเนเตอร์ไม่ได้เนาะมันต้องเป็นปืนระเบิดนะครับในหนังคอนเทนต์ภาคแรกมีจุดจับผิดจุดหนึ่งที่หลายคนน่าจะพอสังเกตได้นั่นคือช็อตในตำนานที่ตัวเทอร์มิเนเตอร์เนี่ยออกมาจากกองไฟในสภาพเอนโดสเกเลตันนะครับและเราจะได้เสียงซาร่าคอนเนอร์ร้องว่า no แต่สังเกตดีเนี่ยเธอไม่ได้ขยับปากนะครับเพราะตอนเนี้ยบทเธอคือเธอไม่ได้พูดอะไรไงเธอแค่วิ่งแบบคายลิสแต่ดูเหมือนตอนต่อก็มีการใส่ฉาก no เอาไว้นะครับให้มันดูดรามาติกมากขึ้นซึ่งไอ้ no เนี่ยตัวลินดาแฮมิลตันไม่ได้ไปอัดทีหลังนะครับเขาเอาเสียง no เนี่ยมาจากฉากที่ถูกตัดออกไปนั่นเองนะครับซึ่งฉากตัดที่ว่าเนี่ยคือฉากที่ตัวซาร่าคอนเนอร์คายลิสเนี่ยเหมือนทะเลาะ กันนะเนาะแล้วเกิดการต่อสู้กันเล็กน้อยแล้วซาร่าก็ร้องว่า no นะครับและพอมันตัดต่อใหม่เนี่ยก็เสียงโนเนี่ยมาดัดแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับให้มันดูยาวขึ้นในหนังคอนเทนต์ภาคแรกโทนหนังจริงๆมันก็เป็นหนังสยองขวัญ นะครับถ้าเกิดนับว่าคอนเทนต์ภาคแรกเป็นหนังสยองขวัญเนี่ยก็ทำให้หนังนี้เนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกของอาร์โนที่เป็นหนังสยองขวัญ นะครับเพราะในชีวิตแกเนี่ยแกเล่นหนังสยองขวัญประมาณ3เรื่องอ่ะคอนเทนต์ภาคแรกแล้ว1 End of Day หรือชื่อไทยวันดับซาตานอวสานโลกปี1999แล้วก็แม็กกี้ปี2015หรือชื่อไทยสุดแนวมากซอมบี้ลูกคนเหล็กนะครับใครตั้งชื่อเนี่ยปืนที่ตัวละคร G800 ใช้ในคอนเทนต์ภาคแรกมีปืนอะไรบ้างนะครับอ่ะปืนแรกเป็นปืนพกลำกล้องเลเซอร์ใช่ไหมไอตัวลำกล้องเลเซอร์ยังไม่มีจริงยุคสมัยนั้นแต่ตัวกระบอกปืนเนี่ยคือปืน Arcadia Machine and Tool นะครับ 1911.45 และลำกล้องยาวนะครับซึ่งก็เป็นปืนที่ตัวละครที่เป็นร้อยใช้ฆ่าซาร่าคอนเนอร์คนอื่นๆนั่นเองและพอถึงฉากขับเทคโนเนี่ยแกก็เสียบปืนนี้ไปตัวเขาก็เปลี่ยนไปใช้ปืนอูซี่9มม.นะครับซึ่งไม่นานแกก็ทำหลุดมือนะครับปืนต่อมาคือปืนที่ตัวอาโนเนี่ยขโมยมาจากรถตำรวจนะครับมันคือปืนลูกซองอิตาก้า37หลังจากนั้นตัวแกก็มาสังหารหมู่ที่สถานีตำรวจแกใช้2ปืนด้วยกันนั่นคือปืนลูกซองเบอร์12ออโตเมติกฟลาชี่ SPAS 12แล้วก็ปืนไรเฟิลอาร์มาไลท์ AR18และตอนท้ายสุดตอนที่ตัวอาโนยังขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าซาร่าคอนเนอร์แกใช้ปืนพกสมิธแอนด์เวสสันโมเดล15นะครับในหนังคอนเทนต์ภาคแรกช็อตที่ตัวละครที่800เนี่ยสังหารหมู่เหล่าตำรวจในสถานีตำรวจนะครับมันจะมีช็อตแวบหนึ่งที่เราเห็นโปสเตอร์เด็กหายนะครับซึ่งตัวกระดาษตามหาคนหายนั้นเป็นของจริงนะครับดูเด็กที่อยู่ในภาพเนี่ยคือเด็ก10ขวบที่หายตัวไปช่วงเวลานั้นเควินคอลลินส์นะครับซึ่งเควินคอลลินส์เนี่ยหายตัวไปในวันที่10กุมภาพันธ์ปี1984ในวัย10ขวบที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนีย
ซึ่งปัจจุบันคดีนี้ก็ยังคงเป็นคดีปริศนาไม่มีใครตามหาตัวเควินเจอนะครับซึ่งพอจนถึงปัจจุบันเนี่ยเด็กคนนี้ก็หายตัวไปเป็นเวลา39ปีซึ่งนี่ก็คือโค13เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับหนัง The Terminator ภาคแรกนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครช่วยลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมด้วยก็ขอบคุณท่านที่ตามกันมาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ